สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ZRC กับคอนเทนต์ของการรีวิวหนังกันนะครับผมหายกันไปนานแบบนานมากๆเลยทีเดียวเชียวนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้นะก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับ Major Cineplex นะครับที่สนับสนุนการรับชมภาพยนตร์ในโรงครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณมาณที่นี้อีกครั้งนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel รอด้วยนะครับและแน่นอนนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิว Jurassic World Dominion กันนะครับคือ Jurassic World Dominion นะครับเป็นหนังที่แฟนๆไดโนเสาร์เนี่ยไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าใครชอบไดโนเสาร์เรื่องนี้นะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างคุ้มค่าแก่การไปดูในโรงพอสมควรเลยนะแต่ย้ำก่อนนะครับว่าถ้าแค่เข้าไปเพื่อดูไดโนเสาร์นะแนะนำให้ไปดูนะครับยิ่งไปดูในโรงผมบอกเลยว่ายิ่งฟินเข้าไปใหญ่นะครับคือเรื่องนี้เนี่ยถ้าดูในโรงผมบอกเลยว่าฟินกับไดโนเสาร์มากๆนะครับแต่ย้ำอีกครั้งนึงนะครับถ้าเราไปเพื่อแค่เสพไดโนเสาร์นะครับโดย Jurassic World Dominion นะครับเป็นหนังภาค3ของซีรีส์ Jurassic World นะครับและเป็นหนังภาคต่อในจักรวาลต่อเนื่องจาก Jurassic Park นะครับเหตุผลที่ผมพูดแบบนั้นเพราะว่าภาคนี้นะครับได้นำตัวละครจากภาคก่อนๆนะครับตั้งแต่ช่วง Jurassic Park มาร่วมด้วยซึ่งทำให้ตัวผมเองนะครับค่อนข้างคาดหวังกับตัวกลิ่นอายความเป็น Jurassic Park พอสมควรนะครับและตัวหนังเองนะครับก็ได้มีฉากเซอร์วิสแฟนๆนะครับได้ดีพอสมควรเลยนะในช่วงนึงของหนังนะครับแต่ย้ำว่าแค่ช่วงนึงนะประเด็นมันก็คือตรงนั้นแหละครับสำหรับผมเนี่ยที่เข้าไปด้วยความคาดหวังความเป็นกลิ่นอายของ Jurassic Park เนี่ยแต่ว่าผมเนี่ยสัมผัสมันจากหนังเรื่องนี้เนี่ยได้น้อยมากๆเลยนะครับคือแทบจะไม่ได้เลยมีให้เห็นอยู่แวบๆแล้วก็หายไปเลยนะครับคือถ้าถามว่ามันมีความรู้สึกเหล่านั้นไหมมันมีนะครับมันมีช่วงนึงที่หนังเนี่ยพยายามใส่มันเข้ามานะคือเรารู้สึกได้เลยว่าแบบหนังพยายามทำให้เรารู้สึกว่าเราดู Jurassic Park ภาคแรกๆอยู่แต่ด้วยความที่พล็อตเรื่องที่ถูกนำเสนอออกมาเนี่ยไปๆมาๆมันกลับกลายเป็นว่าหนังถูกนำเสนอมาในรูปแบบของหนังแอคชั่นซะงั้นคือผมต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าใน Jurassic World เนี่ยผมชอบภาค1นะผมมองว่าภาค1เนี่ยทำมาได้ค่อนข้างดีค่อนข้างโอเคเลยผมเนี่ยค่อนข้างผิดหวังกับภาค2นิดหน่อยแต่พอผมได้เห็นตัวอย่างภาค3เนี่ยผมเลยดันคาดหวังว่ามันน่าจะดีขึ้นนะครับซึ่งถ้าถามผมว่ามันดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นจริงๆนะถ้าเราเทียบกับตัวภาค2ที่ผ่านมาแต่ว่าด้วยรูปแบบการนำเสนอครับมันดูผิดทีมหลักของเรื่องไปนิดนึงมันดูแบบผิดแปลกไปสักหน่อยนะครับโดยตัวหนังนะครับเล่าเรื่องราวหลังจากเหตุการณ์ภาค2เนี่ยประมาณ4ปีนะครับซึ่งตัวหนังนะครับพยายามสร้างปมไว้ว่ามนุษย์ไดโนเสาร์เนี่ยต้องปรับตัวอยู่ด้วยกันในยุคปัจจุบันถูกมั้ยซึ่งมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นมันควรจะเล่าเรื่องแบบนั้นนะครับแต่ว่าตัวหนังเนี่ยกลับเล่าเรื่องได้ค่อนข้างผิดไปจากที่หวังพอสมควรนะครับไปเล่นประเด็นเกี่ยวกับการหาผลกำไรจากไดโนเสาร์ซะงั้นซึ่งจริงๆพล็อตเรื่องนี้เนี่ยถ้าเล่าให้สนุกเนี่ยมันก็ยังพอรับได้นะประเด็นมันคือว่าตัวหนังเนี่ยเล่ามาได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับคือหนังมันถูกนำเสนอมาในรูปแบบของหนังแอคชั่นซะส่วนใหญ่ซึ่งมีไดโนเสาร์เนี่ยน้อยมากคือสำหรับผมเนี่ยเรื่องจำนวนไดโนเสาร์ที่โผล่มาน้อยเนี่ยผมยังพอเข้าใจได้นะผมยังพอรับได้แต่ว่าประเด็นสำคัญที่มันหายไปเลยก็คือระยะเวลาแอร์ไทม์ที่โผล่ออกมาครับคือในแต่ละฉากที่มีไดโนเสาร์โผล่ออกมาเนี่ยบอกเลยว่ากินแอร์ไทม์ไปน้อยมากๆแต่ว่าต้องยอมรับก่อนนะครับว่ายอมรับตรงนี้เลยนะครับว่าทุกครั้งที่ออกมาเนี่ยคือทำได้ดีมากๆนะครับเช่นแบบคุณภาพ CG โมเดลตัวละครหรือแม้กระทั่งการออกแบบตัวแบบตัวไดโนเสาร์เองเนี่ยผมว่าทีมกราฟิกเนี่ยเขาใส่ใจตรงนี้มากๆนะครับคือผมให้คะแนนแบบ9เต็ม10ไปเลยนะครับคือเขาใส่ใจแบบรายละเอียดแบบสภาพความเป็นอยู่ของไดโนเสาร์แล้วก็มาปรับเปลี่ยนแบบสภาพตามสภาพอากาศเช่นแบบไดโนเสาร์ที่อยู่ในสภาพอากาศนี้ต้องมีลักษณะแบบนี้อะไรเงี้ยคือเขาออกแบบมาได้ดีมากๆนะครับอันนี้คือทำได้ดีเลยแต่ว่าที่มันยังไม่10เต็ม10เนี่ยเพราะว่ายังมีฉาก CG บางฉากที่มันยังลอยๆอยู่คือเราเห็นเลยแหละถ้าดูปุ๊บก็จะรู้ว่าเนี่ยมันรู้สึกขัดใจนิดหน่อยนะครับรู้สึกแปลกๆแต่ว่ามันก็ไม่เยอะมากรวมๆแล้วเนี่ยผมให้คะแนนภาพที่แบบในส่วนของกราฟิกเนี่ยคือดีแบบดีมากๆจริงๆนะครับแต่ว่าอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ครับบทของหนังเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างแย่ครับคือมันไม่ค่อยมีอะไรเลยนะเอาจริงๆคือถ้าเทียบกับที่ผ่านๆมาเนี่ยมันมีประเด็นอื่นๆให้เล่าให้เล่นได้อีกเยอะเลยแต่ว่าตัวหนังเนี่ยขยี้เรื่องนี้จะรู้สึกว่าแบบมันรู้สึกแปลกๆอ่ะคือเขาขยี้ประเด็นเดิมๆอะไรทำนองเนี้ยแล้วการนำเสนอของหนังเนี่ยมันออกมาเป็นแบบรูปแบบของกลิ่นแบบหนังสยองขวัญบวกกับหนังเอเลี่ยนแล้วก็เป็นหนังแอคชั่นไปในตัวอะไรเงี้ยคือผมจะอธิบายให้ฟังแบบนี้ครับว่าสำหรับผมนะหนังมันมี2ฟิลนะครับใน2ช่วงเวลาคือช่วงแรกเนี่ยมันเหมือนเป็นหนังแอคชั่นจารกรรมที่แบบเป็นหนังไล่ล่าอะไรเงี้ยนะครับยอมรับเลยว่าฉากแอคชั่นเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะแต่ว่าตรงนี้ครับมันคือปัญหาเพราะผมมองว่าแบบมันดูเป็นหนังอีกฟิลนึงอ่ะมันดูเป็นอีกซีรีส์นึงที่มันไม่ใช่ซีรีส์แบบ Jurassic Park หรือว่า Jurassic World เลยอ่ะคือมันแบบช่วงแรกๆคือไดโนเสาร์เนี่ยมีผลกับหนังน้อยมากมีบทกับหนังน้อยมากๆคือกว่าจะออกมาได้แต่ละฉากนึงนี่คือแบบต้องลุ้นแล้วลุ้นอีกว่าจะมาฉากไหนหรือแบบมาแล้วก็มาแบบมาเป็นตัวประกอบที่แบบไม่ค่อยมีผลกับบทบาทอะไรในหนังเลยคือมาแค่เห็นว่ามันมีอยู่ในหนังจริงๆนะมีอยู่ในเรื่องนี้จริงๆนะแต่คือไม่ได้ส่งผลอะไรเลยถามว่ามีพาดพิงถึงไหมมีเล่าถึงไหมมันมีนะแต่ว่ามันไม่ได้อิมแพคต่อหนังอะไรแบบนั้นเลยนะครับกับอีกช่วงเวลานึงของหนังนะครับที่เป็นช่วงหลัง
นะครับจริงๆมันก็ไม่ได้หลังขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันผ่านจากช่วงแรกไปแล้วก็คือช่วงนี้เริ่มดีขึ้นบ้างแล้วเพราะว่าเริ่มมีไดโนเสาร์เนี่ยให้เราเห็นเยอะขึ้นและเริ่มชัดขึ้นแล้วก็ส่งผลต่อหนังมากขึ้นก็คือมีผลต่อเนื้อเรื่อง impact ต่อหนังเยอะขึ้นมันจะเริ่มมีกลิ่นอายของการโดนไดโนเสาร์ไล่ล่าและเยอะขึ้นเหมือนนั่งดูหนังเอเลี่ยนอะไรอย่างนั้นเลยนะครับซึ่งเหมือนจะดีขึ้นแล้วนะแต่ก็ดันนะครับให้บทไดโนเสาร์มันน้อยไปสิอีกนะครับมันไม่ได้น่าติดตามเหมือนภาคก่อนๆ นะคุณผู้ชมนึกออกป่ะที่แบบเราจะต้องมานั่งลุ้นว่าแบบไดโนเสาร์เนี่ยจะโผล่มาฉากนี้ไหมนะหรือว่าถ้าโผล่มาแล้วเราจะตัวรอดยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับภาคนี้คือแบบมันโผล่มาในฉากที่ถูกบิ้วมาว่าแบบเนี่ยฉากเนี้ยมาแน่ๆแล้วก็ฉากที่จะต้องเอาตัวรอดอย่างเงี้ยคือเราก็เดาได้เลยว่าเขาจะทำยังไงกันต่อไปแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเปรียบเทียบกับภาคก่อนๆอย่างจูราสสิคพาร์คอย่างเงี้ยเราจะรู้มีความรู้สึกที่แบบโอ้ว้าวเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันจะมีหลายๆฉากที่รู้สึกว่าแบบค่อนข้างประทับใจประหลาดใจแล้วก็แบบทำมาได้เซอร์ไพรส์มากๆอ่ะแต่ว่าภาคนี้คือมันค่อนข้างจะแบบมาตรฐานซิมโพแบบค่อนข้างจะแบบเบสิกเลยอ่ะมันเป็นแพทเทิร์นตายตัวของหนังสยองขวัญไปซะอย่างนั้นเลยอ่ะซึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่ตัวละครหลักในภาคเนี้ยมันค่อนข้างเยอะนะครับคือเยอะมากๆคือเท่าที่ผมนั่งนับนี่คือแบบมีถึง 5-6-7 คนเลยนะครับคือทุกตัวละครเนี่ยแทบจะกินแอร์ไทม์พอๆกันเลยนะมีความโดดเด่นแบบทั้งตัวละครเก่าตัวละครใหม่นี่คือแบบเด่นพอๆกันเลยทุกตัวละครเนี่ยมีเรื่องเล่าของตัวเองมีแอร์ไทม์เป็นของตัวเองคือชัดเจนมากนะครับมันทำให้เวลาแอร์ไทม์ของตัวเดลเสาเนี่ยลดลงไปเยอะมากๆนะครับแล้วด้วยความที่แบบเขาพยายามใส่เซอร์วิสให้แฟนๆอ่ะเหมือนที่ผมเกริ่นไปก่อนนะเนี่ยมันทำให้มีหลายฉากนะที่ดูรู้สึกว่าแบบยิ้มตามน่ารักอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีหลายฉากมากๆที่ดูแล้วแบบอีหยังวะคือหนังมันดูพยายามแบบพยายามไปซะหมดอ่ะพยายามใส่มุกเข้ามาใส่แบบเยอะมากๆนะและที่สำคัญคือฉากที่ดูพยายามแบบพยายามอย่างเห็นได้ชัดคือดูฝืนเลยก็คือการใส่ท่าซิกเนเจอร์ของพระเอกอะครับที่ใช้ในการหยุดแรปเตอร์ที่แบบจะยื่นมือไปข้างหน้าแล้วแบบหยุดนะหยุดก่อนอะไรเงี้ยคือฉากเนี้ยไอท่าแอคชั่นเนี้ยมันมีให้เห็นเยอะมากแบบเยอะจนแบบใส่ไปทำไมวะคือมันเยอะแค่แบบมันไม่ใช่แค่พระเอกที่ใช้นะครับคือท่านี้คือใช้กันแบบหลายตัวละครมากๆตั้งแต่ต้นเรื่องยันจบเรื่องคือแบบมันเยอะจนแบบมันนับไม่ถ้วนเลยอะซึ่งผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงพยายามจะใส่ตัวซิกเนเจอร์นี้ไปเยอะขนาดนั้นจนมันดูฝืนๆยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าถึงแม้ตัวบทและการนำเสนอมันจะค่อนข้างแย่นะแต่ในตัวหนังมันก็มีจุดดีอยู่เยอะนะต้องบอกก่อนว่าสำหรับผมเองเนี่ยอย่างที่บอกผมเนี่ยชอบการใส่ใจโมเดลตัวละครไดโนเสาร์นะทั้งการออกแบบตัวละครหรือแม้กระทั่งการพยายามใส่คาแรคเตอร์นิสัยให้กับไดโนเสาร์ตัวต่างๆอะไรเงี้ยอันนี้ยอมรับเลยว่าทำได้ดีนะและทำได้ดีมากๆด้วยผมค่อนข้างชอบนะครับการแสดงอารมณ์การแสดงการสื่อสารของไดโนเสาร์นะครับผมมองว่าเขาทำได้ค่อนข้างชัดเจนนะรวมถึงการใส่ใจดีเทลแบ็กกราวด์ด้านหลังนะครับที่ตัวหนังไม่ได้พูดถึงนะคือมันไม่ได้ส่งผลกับตัวหนังโดยตรงแต่ว่าก็ยังทำออกมาได้ดีนะครับในบางฉากนะและที่ชอบมากๆก็คือองค์ประกอบภาพและการกำกับภาพนะครับ Jurassic World Dominion นะครับผมมองว่าเป็นอีกเรื่องนึงนะที่มีการกำกับภาพออกมาได้สวยมากๆนะครับการจัดการองค์ประกอบภาพในการเล่าเรื่องเนี่ยทำได้ดีเลยนะผู้กำกับภาพนี่คือทำงานได้ดีมากนะครับทีมครีเอทีฟก็เช่นกันนะครับมีหลายๆฉากที่นับที่ได้มีการนำเสนอแบบในรูปแบบของการผสมนั่นผสมนี่มาแล้วออกมาเป็นฉากฉากนึงที่สวยนะมันเป็นฉากที่ดีงามมากๆเลยนะครับมันมีนะครับมันมีพอสมควรเลยนะครับซึ่งผมชอบความครีเอทีฟของการนำเสนอในหลายๆฉากครับคือมันพูดเยอะไม่ได้มันจะเป็นการสปอยแต่ว่าถ้าใครได้ไปดูเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะมีหลายๆฉากที่คือคุณคุ้มกับค่าตั๋วที่คุณเข้าไปดูและความครีเอทของทีมครีเอทีฟเขาอะผมมองเลยว่าแบบเขานำเสนอฉากบางฉากออกมาได้ดีมากๆแล้วก็แบบเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากได้แบบอะไรบ้างแต่ประเด็นคือมันมีน้อยแหละแต่ก็ชอบนะครับซึ่งตรงเนี้ยอย่างที่ผมบอกครับถ้าเราไปเสพงานศิลป์เนี่ยไปเสพแบบพวกงานศิลปะเนี่ยผมมองว่าช็อตเนี้ยคือคุ้มค่ามากสรุปสั้นๆตรงนี้เลยแล้วกันนะครับคือ Jurassic World Dominion นะครับผมให้คะแนน6เต็ม10นะครับคือมันเป็นหนังที่ดูไม่มีกลิ่นอายความเป็น Jurassic Park Jurassic World แบบอยู่เลยนะครับคือบทของตัวหนังเนี่ยมันไม่ได้เสนอความโดดเด่นของตัวไดโนเสาร์เป็นหลักนะในภาคนี้นะครับคือการเล่าเรื่องเนี่ยมันพยายามไปในเวที่ค่อนข้างผิดไปจากที่คาดหวังพอสมควรนะครับแล้วก็มันไม่ได้มีความรู้สึกว้าวกับตัวไดโนเสาร์เท่าที่มันควรจะเป็นน่ะไม่ใช่ว่าน้องออกมาแล้วมันดูไม่ดีนะน้องออกมาดูดีเลยแต่ว่าบทมันไม่ได้บิ้วอะไรมาก่อนเลยบทมันแบบบิ้วมาน้อยมากง่ายๆก็คือว่าแบบบทมันไม่ได้บิ้วให้เราประทับใจในตัวไดโนเสาร์เลยเขาไม่ได้ให้ข้อมูลไดโนเสาร์มาก่อนถ้าเปรียบเทียบกับภาคก่อนๆเนี่ยบอกเลยว่าภาคนี้เนี่ยน่าจะดึงฐานแฟนคลับใหม่ได้ยากนะครับเพราะถ้าเราสังเกตคือภาคเก่าๆเขาจะมีแบบว่าอ๋อตัวละครนี้ไดโนเสาร์นี้เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างนี้ปรับเปลี่ยนนู่นนั่นนี่สภาพแวดล้อมนู่นนั่นนี่มันดูแบบมันดูให้กลิ่นอายความแบบการทำความเข้าใจตัวละครไปพร้อมๆกันอ่ะแต่ภาคนี้คือแบบเออมาใส่อย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้ามองในมุมที่เข้าไปดูไดโนเสาร์เพียวๆอย่างเดียวเลยนะ
ถึงแม้ว่าตัวน้องเนี่ยจะออกมาน้อยฉากนะครับแต่ว่าด้วยองค์ประกอบภาพที่จัดทํามาอย่างดีงามเนี่ยน้องออกมาดูดีมากผมบอกเลยนะครับผมมองว่าก็ยังคุ้มค่ากับค่าตั๋วอยู่นะแล้วก็ควรค่าแก่การไปดูในโรงมากๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นรีวิวที่ไม่รู้ว่าสั้นหรือเปล่าแต่ว่าถ้าถามผมสําหรับแฟนจูราสสิคเวิลด์หรือว่าคนที่อยากไปดูไดโนเสาร์ก็ไปดูได้นะครับไม่แย่นะครับแต่ก็ไม่ได้ดีแบบไม่ได้ดีเท่าที่เราคาดหวังกันแต่ว่าถ้าใครที่แบบอยากเข้าไปเสพเนื้อเรื่องอยากเข้าไปเสพความสมเหตุสมผลหรืออยากเข้าไปเสพอะไรที่มันดูแบบชัดเจนอะไรเงี้ยผมว่าเรื่องนี้อาจจะยังไม่เหมาะนะครับหนังมันดูฝืนดูพยายามเกินไปนิดนึงนะครับแต่มองว่าหนังมันปูทางให้ไปต่อในภาคต่อไปได้ก็ค่อยไปคาดหวังในภาคต่อๆไปเอาละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะยังไงก็ขอบคุณที่อยากจะดีครั้งหนึ่งนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับจูราสสิคเวิลด์โดมิเนียนนะครับคุ้มค่าแก่การไปดูในโรงมากๆนะครับอย่าลืมไปรับชมกันได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย